วันพุทธที่19บเก้นัดหมายกันเวลาเก้านาฬิกาสานาทีเป็นระเบียบวาระที่สี่คือเรื่องที่คณะกรรมการการเลือกตั้งที่เราให้ฟังแจ้งมาร้องมาว่าเนี่ยคุณพิธาลิมเจริญรัตอาจจะต้องพ้นสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเหตุตามรัฐมนูรมาตรา98วงเล็บ3ก็คือ ถือหุ้นไอทถือหุ้นสื่อก็คือบริษัทไอทีวีกรกตส่งเรื่องมาในระหว่างทานเขาส่งเรื่องมาเมื่อวันพุทธที่13กรกฎาคมครับตอน15นาฬิกา15นาทีหลังจากนั้นการพิจารณาของสามหน่นเ,นเป็นสองสเต็ปสเต็ปแรกมีเวลาสองวันเป็นเรื่องทางธุรการศาล ต้องทําให้เสร็จภายในสองวันสเตจที่สองธุรการของศาลเนี่ยส่งเรื่องไปให้แม้ว่าจะไม่มีการพูดว่าส่งไปไหนก็คือส่งไปให้องค์คณะคตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่ามีองค์คณะหรือไม่มีองคณะแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยเขาให้เวลาภายในห้าวัน uh huh. ที่ส่งไปให้องค์คณะซึ่งเมื่อน,นับจากวันพุธจนถึงวันพุธหน้าเนี่ยยังไงก็ตามทีเรื่องทางธุรการศาลจบ การพิจารณาขององค์คณะของตุลาการสามนุนซึ่งปกติจะมีสามสามท่านสาท่านก็ยังไงยังไงก็ต้องมีแนวทางอย่างหนึ่งข้อสรุปก็คือว่าวันพุทธที่จะถึงเนี่ยนะทางคณะตุลาการคณะที่หนึ่งซึ่งเป็นคนพิจารณาคำร้องของกรกะตเนี่ยเขาส่งเรื่องให,ออให้ขอคือให้คณะ ตุลาการสามดุลทั้งเก้าท่านพิจารณาขยายระยะเวลาการเสนอความเห็นของตุลาการคณะที่หนึ่งให้พิจารณาว่าเขาคือพูดว่าเขาขอขยายเวลาอ่าเขาขอขยายเวลานะประเด็นก็คือว่าเอ,อเราก็ไม่รู้รายละเอียดว่าที่เขาขอขยายเวลาเนี่ยเขามีเหตุผลยังไงแต่มันแสดงว่าเขายังไม่รับอเขายังไม่ได้พิจ เขายังไม่ได้ตัดสินใจเขายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับครับเพราะถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขารับก็จบเลยไม่ต้องมาตุลาการคณะใหญ่เลยนะครับแย่งเพื่อซาป่ะแจ่งเพื่อซาไม่คือคุณไม่ต้องมามา,มา,มาโอเวอร์รูโบอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่รับคําร้องอันนี้ต้องมาตุลาการสามหนุนชุดใหญ่เพื่อจะลงมติอีกทีหนึ่งซึ่งอันนี้อันนี้ถ้าในชั้นเนี้ยผมเข้าใจว่าเขายังไม่รับไอ้ทว เขายังไม่รับ,รบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งของเขาไม่มีเขาก็มาขอให้ตุลาการสามนูนชุดใหญ่เนี่ยขอขยายเวลาอันนี้ขอขยายเวลาตามมาตราส1 3ส <31. S 1> เอดของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวิธีพิจารณาศารลรัฐธรรมนูญซึ่งในมาตราสาเที่จริงเป็นมาตราที่สั้นมากคุณนัฐพงศ์ครับคือเขาบอกว่าไอ้เรื่องของเวลาที่กําหนดเอาไว้ในในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่า หรือแม้แต่ข้อกําหนดที่มันมีสองอันนะทั้งตัวพรปแล้วก็ตัวข้อกําหนดของศาลเนี่ยระเบียบของศาลเนี่ยนะคือหรือแม้แต่ศาลกําหนดนะหรือคู่หรือคู่กรณีร้องค่ะร้องขอก็ตามทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาลอาจยน่นหรือขยายเวลาได้ตามจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเว้นแต่รัฐมนญจะกําหนดระยะเวลาเป็นการเฉพาะประเด็นนี้ก็คือว่าตุลาการองค์คณะที่หนึ่งเสนอขอขยายไม่คงไม่ย่น เพื่อไม่จะสารอาจจะย่นหรือขยายก็ได้อันนี้แล้วแต่นะแต่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อดูอย่างนี้เนี่ยถ้าตุลาการสารนิติธรรอนุญาตหรือเห็นชอบตามที่องค์คณะของตุลาการคณะที่หนึ่งขอขยายเวลาก็จะไม่ต้องมีการลงมติ ว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแต่ถ้าไม่ขยายเวลา,าก็จะต้องมาเป็นประเด็นที่สองเพราะในระเบียบเนี่ยเขียนในระเบียบวาระการประชุมบอกว่าหลังจากเรื่องแรกแล้วขยายเวลาไม่ขยายเวลาแล้วเนี่ยให้ทำอะไรต่อบอกว่าพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยหรือไมอ่อันนี้ก็คือคือส่วนใหญ่ที่ มาวิเคราะห์กันหรือว่ามาให้ข่าวหรือมาคุยกันเนี่ยจะไม่พูดถึงอันแรกเลยซึ่งมันมีความแตกต่างกันถ้าตุลาการสามนูนที่ประชุมวันพุธเนี่ยร,รับที่จะขยายเวลาตามที่องค์คณะที่หนึ่งเสนอมาเนี่ยจะยังไม่มีเรื่องรับหรือไม่รับไว้พิจารณานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาที่กะกะตมีคำร้องไปในการยื่นให้สามนูน เมื่อวันที่13ากรกฎา,าว่าขอให้มีคำสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ขยายเวลาครับตามที่ตุลาการคณะที่หนึ่งขอมาขยับมาเป็นพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องวินิจฉัยซึ่งออกได้สองทาง,นนงคือหนึ่งรับหนึ่งรับเฉยๆรับไปพิจารณา ก็ว่าตามโปรเซสแจ้งไป15วันอะไรก็ไอ้น,นั้นอีกเรื่องนึงแล้วให้คู่กรณีคู่ความะจะทำหนัง,<า>งสือ<า>ชี้ชแจงมาอะไรมาน,นั้นจะจะ,จะเป็น้แวแล้วจะมีการไต่สวนไม่มีการไต่สวนเจะมีขอพยานอะไรอันนั้นอีกนั้นอีก,อกเรื่องยังไม่ต้องพูดถึงอันนั้นกรณีที่รับไว้พิจารณาเฉยเฉยมันมีรับพิจารณาเนี่ยสองอย่างารับพิจารณาแล้วไม่มีอะไรเลย <c oughs> แต่รับพิจารณาแล้วดูจากคําร้องที่ขอมาเพราะในคําร้องขอเรื่องเดียว ว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่ยังวินิจฉัยอยู่ครับก็คือรับไว้พิจารณาแล้วมีคําสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะอันนี้ก็ประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าศาลไม่รับไว้พิจารณาก็ให้เหตุผลว่าทําไมไม่รับไว้พิจารณาขึ้่ก็เกิดขึ้นได้นะแต่ความเป็นไปได้ขนาดนี้เราดูจากพงศาวดารดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาคุณนัทโป่งเป็นยังไงฮะถ้าเรื่องคล้ายๆกันแบบนี้ น่าจะน่าจะออกมาว่าสารรับไว้พิจารณาเพราะถูกต้องก็คณะกรรมการคณะกรรมการการเลือกตั้งมาตาก็อธิบายเงี้ยเสนอมาตามรัฐมนุรมาตา82อะไรมันคือก,ก็จะบอกว่าปีเหตุอันควรสงสยัยมีเหตุอันควรสงสัยว่าเข้าข่ายมาตาา98อนุสาอะไรก็เขียนไปเสร็จแล้วก็สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงเนี้มันเป็นเหลี่ยมมุมนะอย่างเมื่อกี้ที่คุณนัทพงศ์พูดว่าฉายภาพนะวันพุธที่ 19, 19. ที่รัฐสภาพ,าพอเปิดประชุมเสร็จประธานแจ้งเรื่องให้ทราบในตอะไรเรียบร้อยนะก็จะมีคุณหมอชนนัสีแก้วเสนอยตออิเสนอเสนอว่าเนี่ผู้ที่สมควรจะเป็นผู้ที่สมควรจะเป็นดำรงตำแหน่งนายรุ่มนตมรีเสนอชื่อขึ้นมาหนึ่งคนเราคิดว่าไม่น่าจะมีการเสนอชื่อคนอื่นเพราะยังไม่ถึงเวลาผู้รวมทั้งเรื่องไอ้1ปดเสียงที่เป็นพักร่วม ตอนนี้จะเป็นร่วมฝ่ายค้าร่วมรัฐบาลยังไม่รู้ที่ข่าวแว่วๆมาที่อาจจะเป็นคุณประวิตยวงสุวรรณอะไรนะแต่ผมเช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาตรงนี้หรอกไม่ได้มาตรงนี้หรอกอันนี้มันเป็นการปล่อยข่าวมากกว่าแล้วจริงๆก็เป็นไปไม่ได้นะคือถ้าเสนอชื่อแล้วมีคนลงให้ร้อยแปดสิบแปดเนี่ยมันมันมันไม่ต้องพูดนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องแท็กติกเป็นเรื่องยุทธวิธีทางการเมืองเราไม่ต้องไปวิจารณ์ผมคิดว่าเสนอชื่อคนเดียวแต่หลังจากนั้นเนี่ยคงจะดีเบตกันถกเถียงกันว่าได้ไหมมันผิดข้อบังคับ การประชุมรัฐสภาข้อ41หรือเปล่าคงจะเถียงกันจนจนได้ข่าวจากทางสารรัฐธรรมนูญเออใช่ผมคิดว่าอย่างนั้น <c oughs> ผมคิดว่าคงจะเถียงกันจนจนจนสารนูญเนี่ยมีคําสั่งออกมาว่ารับเรื่องคุณพิธาตามที่กกตเสนอไปเนี่ยรับไว้พิจารณาหรือไม่รับพิจารณาหรือรับไว้วิจารณาแล้วมีคําสั่งให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าครับ <c oughs> ถ้าหากว่าออกแนวว่ารับไว้พิจารณา แล้วก็มีคําสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่อันนี้จะเป็นยังไงในระหว่างที่รอการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนนะูญมันก็จะทําให้อุณภูมิในที่ประชุมรัฐสภาเนะี่ยอ้าวด้านหนึ่งมีเรื่องนี้อ,อ้าวเรื่อง41นะก็ถกเถียงกันอะไรกรันยังไม่รู้จะจบยังไงอีกด้านนี้มีเรื่องนี้มาเป็นทับหนุน คุณสมบัติเป็นเรื่องคุณสมบัติแล้วมันจะโยงไปด้วยเมืนอก็นจะมีคนพูดบอกเฮ้ยถ้าเสนอชื่อดารงตําแหน่งนายกรมตีนี่มันยังต้องไปล้มนุนมาตา159มาตา88หน้าตา89ไปถึงมาตา160เ,ออเรื่องคุณสมบัติต้องหา้ามแม้ว่ายังไม่มีไม่มีสารล้มนุนยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณมีคุณสมบัติต้องห้ามนะแต่มันก็จะทําให้ความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, น้ําหนักมันเยอะเว้ยเ,เพราะฉะนั้นเราอย่าเราเราอย่าพึ่งดีกว่ะเราอย่าเพิ่งลงมติเห็นไหมเราจะไม่ลงมติก็ได้นี่เนี่ยเภาพที่เกิดข ข้อบังคับที่41ของที่ประชุมรัฐสภาเรื่องสารนฐมนมมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ผมเอาอย่างนี้เลยให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสองอันนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปถึงจุดที่ไม่ลงมติมให้ความเห็นชอบคุณพิธาลิมเจริญรัตน์ตามที่คุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยเสนอ,อ